วันนี้เราก็อยู่กับเมนูใหม่นั่นคือเมนูที่11มันคือเมนูอะไรตอมพาสต้าและผักราดซอสผักผักผักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปไวกิ้งครับและเทพตอมครับถูกต้องแล้วครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเมนูที่11นั่นคือเมนูอะไรเอ่ยพาสต้าและผักราดซอสถูกต้องพูดถึงผักรู้สึกยังไงบ้างปวดจิตแท้ผักอีกแล้วผักอีกแล้วมันคงไม่เชิงผักมันคงเป็นเชิงถั่วเป็นไอ้ถั่วลันเตาแต่คราวนี้มันตีเรื่องนึงมันบอกว่าเป็นซอสเม็กซิกันใช่ไหมใช่ครับมันไม่ควรเข้ากันเลยเป็นซอสมันเป็นมิกแอนด์แมทอะลองนึกภาพผักแล้วก็พาสต้าแล้วซอสเม็กซิกันการผสมผสานที่ไม่ลงตัวใช่โคตรมิกแอนด์แมทแต่ผมอยากรู้แล้วนั่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูไหมไปแกะเลยไปเมนดิสผลไม้รวมถุงอุ่นถั่วกาแฟวานิลาแครกเกอร์เอเนอร์จีบาร์กันไก่เฮ้ยเดี๋ยวพีนัทบัตเตอร์อื่นๆช้อนพริกมะนาวเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดในซองใช่เป็นไงแกะมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกเจ็บปวดเบาๆกับเมนูหลักคือตอนแรกอ่ะคิดว่าจะเป็นซอสเม็กซิกันแยกใช่เราคิดว่ามันจะเป็นซอสแยกหรือว่าเป็นแบบเป็นผักเป็นอะไรแยกแต่มันรวมในอันเดียวเลยทั้งหมดมันอยู่ในซองนี้ครับผมพี่ผมรู้สึกเรื่องปวดท้องเลยห้องน้ำมีสองห้องเพราะฉะนั้นต้องมีคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าเวลานิติอยู่ใกล้ๆแล้วตอนนี้เราก็จะมีสิ่งนี้นะครับผมทั่วนะครับไปกินเลยคนนี้เขาไม่ชอบครับผมยิ่วเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดในซองนะครับก็จะมีเมนูหลักของหวานซอสต่างๆถั่วแครกเกอร์แล้วก็ energy bar เอาละฮะหลังจากเราอุ่นเรียบร้อยแล้วครับผมหน้าตาเป็นไงบ้างก็หน้าตาดูดีก็ดูดีกลิ่นเป็นไงก็ใช้ได้ใช้ได้เมื่อกี้แอบเห็นถั่วแดงคนนี้ไม่ชอบถั่วแดงถูกมันวันนี้จะเป็นเมนูที่พ่อหนุ่มคนนี้จะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะมีเมนูถั่วคือจะบอกว่าไอ้ถั่วเนี้ยกินได้นะแต่ว่ามึงอย่าให้ดีกว่าให้อื่นดีกว่าไหมให้ขนมเค้กอ่ะเรามาลองชิมเมนดิชกันก่อนเรายังไม่มิกแอนด์แมทเดี๋ยวมิกแอนด์แมทจะเป็นส่วนของพี่ไวกิ้งโอเคเรามา first impression กันก่อนมาตักเลยตักเลยตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นสีเหมือนซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศเผ็ดๆปะทำไมพวกมึงตักกันน้อยจังอ่ะซุปไม่ซุปโอเคเพื่อสุขภาพ3 2 1 Yeah Oh no ถูกปากผมนะก็ใช้ได้นะครับแต่ไม่รู้จะบอกคุณผู้ชมยังไงดีครับผมโอเคนะโอ้ตัวตั้งไม่เจอชิ้นผักเจอผักละมันต่อยหน้าพี่ไหมผมว่าผมเจอมันฉีกออกมาเลยเข้าใจหน้ามันแล้วเข้าใจความรู้สึกมันแล้วคือในหน้าตาที่มันเป็นซอสเนี่ยมันเสือกมีชิ้นผักซ่อนอยู่ซึ่งรสมันตัดกับไอ้นี้แบบสิ้นเชิงเลยกลิ่นออกเขียวๆอะไรตีขึ้นมาตีขึ้นมาถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกรู้นึกภาพไม่ออกหรอกลองนึกภาพเราเอาถั่วฝักยาวไปคลุกกับสปาเกตตี้แล้วกินดูอันนี้เหี้ยจริงลองนึกภาพเรากินซอสสปาเกตตี้ซอสแดงแล้วเอาถั่วฝักยาวจิ้มไปแล้วก็กินรสชาตินั่นแหละนั่นคือผักที่ซ่อนอยู่นั่นแหละรสชาตินั้นเลยเมื่อกี้เราได้ลองชิมแบบธรรมดาไปแล้วใช่นี่แล้วก็ใส่ซอสไปแล้วเราจะลองใส่แบบว่าใส่พีนัทบัตเตอร์ด้วยแล้วก็ไอเมนดิสบวกกับอะตอมดูอะตอมแม่งใส่พีนัทบัตเตอร์เหมือนประชดโชคดี1 2มันก็คือเหมือนถั่วเราไม่ถึงเนื้อถั่วรู้สึกอยากขอบคุณถั่วที่มันให้มาไม่ต้องมากินกันนี้ดีกว่าเสียของโอเคหลังจากกินไปเมื่อกี้เป็นไงบ้างขอตอบคนแรกหยาบกร้ามแต่ดีกว่าตอนแรกไหมโอเคกว่าครับแล้วพี่ไปกินว่าไงใช่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่อยู่ข้างนอกต้องขอบคุณถั่วโคตรถั่วจะช่วยชีวิตจริงสำหรับผมนะครับถูกปากครับถูกปากเลยกูอยู่สองคนยังไม่ได้ลองกินผลไม้นะถูกเอาละฮะผลไม้เนี่ยพี่ไปกินขอดีดตัวอีเจ็กไปก่อนกินไม่ได้จะพร้อมนะหนึ่งสองสามมาเป็นไงมันเป็นเหมือนเอาสาลี่มาใส่ด้วยเนาะค่าของแคนาดาแต่อันนี้ของแคนาดารู้สึกโอเคกว่าแล้วเราก็จะมาอยู่กับเครื่องดื่มตอนนี้ถ้าใส่ไข่มุกลงไปด้วยที่ใช่เลยมันช่างนกไข่มุกมากชาไข่มุกทัตติคอลแต่กลิ่นนี่เป็นกาแฟจะกินเป็นกาแฟเตรียมพร้อมไหมครับทุกคน1 2บอกแล้วว่าจืดเอาละฮะอันนี้ก็เหลือสุดท้ายที่ทุกท่านไม่ได้เห็นแล้วก็จะไม่เห็นต่อไปเพราะมันจะไม่เหลือแล้วเพราะว่าผบ.เราล็อกไว้แล้วห้ามกินมันก็คือ energy bar ถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูคลิปที่6ได้แต่อันนี้นี่ถ้าเราไม่เหลือให้เขาอาจจะคอขาดก่อนถ้าเกิดสมมติว่ากินตอนนี้ใช่แล้วในซองที่เหลือนะครับก็ตามเดิมสูตรเดิมนะก็จะมีราสเบอร์รี่เกลือหมากฝรั่งแล้วก็ทิชชู่เปียกนะครับตามเดิม
่ะเดี๋ยวเราไปถึงช่วงของการให้คะแนนกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็ถึงช่วงการให้คะแนนกันแล้วกับเมนูที่11นั่นก็คือพาสต้าผักซึ่งซอสเผ็ดยังคงคอนเซ็ปต์ได้ว่าไม่ว่ารสชาติจะดีหรือเฮียก็ยังกินหมดจานเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันดีกว่ามาใครจะให้ก่อนขอก่อนแล้วกันรอบนี้เอาละพี่ไวกิ้งนะครับคะแนนเต็มเท่าไหร่นะอันนี้เราเปลี่ยนเป็น10ดีกว่าเปลี่ยนเป็น10นะคะแนนเต็ม10นะครับคะแนนที่พี่ไวกิ้งจะให้ได้ก็คือ5คือเอาเข้าจริงถ้าเราอยู่ข้างนอกใช่มั้ยเราต้องกินมันจริงๆอ่ะเมนูนี้อยู่ในระดับที่ว่าพอแหลกไล่แต่เอาเข้าจริงคือยังขอบคุณมันอยู่นะตรงที่ว่ามันยังมีถั่วที่มันให้แล้วมันกินแล้วไม่ชอบเมนดิสเนี่ยแล้วไปกินผลไม้ก็โอเคถูกมั้ยโอเคแล้วกัน5ต่อไปน้องก็ตอบให้3ครับให้3ครับเนื่องจากเต็ม10ด้วยนะครับแต่ละอย่างมันน้อยครับมันน้อยไปใช่ไหมแคลอรี่ที่ให้มามันน้อยไปผมคิดว่าถั่วมันให้พลังงานได้ไม่เยอะพอก็ถูกส่วนผมนะครับให้4คะแนนดีขึ้นมาหน่อยนึงดีขึ้นมาหน่อยคือถั่วตอนแรกก็คิดลบแล้วตอนแรกจะให้แค่2ใช่ไหมตอนแรกน้องซุปบอกมาตอนแรกเลยว่าจะไม่กินและชื่อเมนูก็ไม่เห็นเรากินตั้งแต่ตอนแรกใช่พอเราจะต้องกินแล้วไอ้ถั่วนั่นกลายเป็นตัวที่ดีที่สุดในซองนี้เลยใช่และดีที่สุดจากกูนถั่วด้วยหรือคอมเมนต์เลยว่าตั้งแต่เราเดวิลเมนูแรกมาอร่อยสุดนะเป็นตัวที่อร่อยอย่าลืมว่าเขาจัดคู่ได้ดีมากนะพีนัทบัตเตอร์ถั่วน้ำแถมยังเป็นกาแฟด้วยซึ่งปกติจะไม่ใช่กาแฟปกติจะเป็นน้ำผงๆผสมมาก็ถือว่าดีแต่ทีเดียวแถมมีเอเนอร์จีบาร์ให้ด้วยถือว่าดีซึ่งกำลังคิดอยู่ว่าถ้าคนไม่รอดเมนูนี้เลยก็คงกินแค่ถั่วกับเอเนอร์จีบาร์ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้เลยเป็นผลหนึ่งที่ให้คะแนนดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ไม่ใช่เมนูที่แนะนำหรือเรคเมนด์นะครับเพราะฉะนั้นเมนูนี้ถ้าเกิดทหารท่านใดที่ได้มาแบบจำเป็นจริงๆก็ถือว่ากินได้โชคดีครับผมแต่น้องๆคนไหนก็ตามที่จะไปหายมีกินนะครับไม่แนะนำเมนูนี้ไม่แนะนำเลยเพราะได้น้อยแล้วบวกกับราคามันไม่คุ้มกันใช่เพราะนั้นผมอยากจะบอกน้องว่าใครที่จะซื้อมากินครั้งแรกนะครับดูเราดีกว่าให้เราเป็นคนแนะนำว่าอะไรดีเพราะว่าซื้อมาอย่างเงี้ยอย่างแรกแหละสมมติไม่ใช่ของเรากินไม่เป็นขึ้นมาไม่อร่อยเสียตังค์เปล่าอีกใช่ใช่เพราะบางอันก็300 200อะไรอย่างเงี้ยท้ายนี้นะครับทั้งผมนะครับเทพซุปและไวกิ้งครับผมและกับเทพตอมครับก็ต้องขอลาเพื่อนไว้ก่อนยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าในเมนูที่12ครับผมเราใกล้จะขึ้นสู่อีกเฟสนึงแล้วใช่ใช่ครับซีซั่น2เพราะนั้นติดตามให้ดีๆนะครับว่าจะมาตอนไหนอะไรยังไงนะครับได้ลืมท้ายนี้หากใครคิดเห็นยังไงอยากดูอะไรต่อคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างได้เลยนะครับเอาละฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาถั่วเอาพีนัทบัตเตอร์ไปเลยฉันไม่กินแล้วแหลกไปผมว่ามันจืดเว้ยเพราะใส่น้อยไปเอ้ยน้ำเยอะไป